มาถึงอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจทางการเงินบางประเภทอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพ.ศ. 2551พ.ศ.เพื่อกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชื่อยาวๆค่ะแต่ว่าให้คุณอ้นอธิบายกันละกันนะคะว่าร่างพระราชกฤษฎีกาเนี่ยมันเข้ามามีประโยชน์ยังไงกับคนที่มีสินเชื่อในการที่จะซื้อรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปเร็วๆนิดนึงนะคะว่าเดิมเนี่ยการเช่าซื้อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีเนี่ยก็ไปเช่าซื้อไม่ได้กับสถาบันการเงินใช่ไหมคะไปเช่ากับไฟแนนซ์บ้างลีสซิ่งบ้างนะคะเต็นท์นู้นเต็นท์นี้นะเต็นท์นู้นเต็นท์นี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรียกง่ายๆว่านอนแบงค์การเช่าซื้อประเภทนี้เนี่ยแหละเดิมเนี่ยไม่ได้มีการกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการควบคุมดูแลการกำหนดแบบของสัญญาหรือว่าการทำให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะทำได้ยากเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเมื่อทางรัฐบาลได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องของหนี้ครัวเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะพบว่าหนี้ครัวเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยก็คือมาจากหนี้ประเภทการเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเมื่อไม่ได้มีการถูกกำหนดข้อสัญญาที่เป็นธรรมไม่มีการกฎหมายที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะก็ทำให้เกิดเป็นหนี้เสียหรือว่าเป็นหนี้ครัวเรือนได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนหรือว่าหนี้เหล่านี้ของพี่น้องประชาชนในระยะยาวนะคะให้เป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นให้เป็นแบบแผนที่พี่น้องประชาชนก็จะมีกฎหมายเฉพาะที่มาควบคุมดูแลก็จึงเป็นที่มาที่ไปนะคะของกฎหมายฉบับนี้ที่จะเป็นการทำให้การเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์มีมาตรฐานเดียวกันนะคะก็จะจากเดิมเนี่ยการเช่าซื้อก็อาจจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนะคะที่เป็นกับนอนแบงก์แต่ณตอนนี้ก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ออกมาเนี่ยธุรกิจเช่าซื้อนะคะหรือว่าให้เช่าแบบลีสซิ่งนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็จะได้มีระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยส่วนลดต่างๆนะคะการให้บริการต่างๆจากทางผู้ที่ให้กู้คุณง่ายๆนะคะหรือว่าการคำนวณอัตราดอกเบี้ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ถ้ามีกฎหมายดูแลแล้วก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าทุกรายก็คือง่ายๆพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยแหละค่ะไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็มีการตรวจสอบสัญญาที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้เข้าไปตรวจสอบในแต่ละลีสซิ่งในแต่ละเจ้าที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนต่อไปเมื่อกฎหมายฉบับนี้ประกาศและมีผลบังคับใช้พี่น้องประชาชนที่จะซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็จะได้อุ่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะเรียกว่ามีเจ้าภาพว่างั้นเถอะมีคนกำกับดูแลอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะก็จะมีแบงค์ชาติคอยดูแลอย่างน้อยเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยจะได้มีการกำหนดไม่ให้มันไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปนะใช่เรื่องดอกเบี้ยเรื่องของข้อสัญญานะคะพี่น้องประชาชนก็จะอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของทางรัฐค่ะค่ะ